วัสดีครับผมนะแอดมินจมูกจะไฟครับผมสิ่งนี้กันเนาะแล้วเรามาดูเลยว่าใช้อะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราแบบว่าส่องให้เห็นแบบใกล้ๆกันเลยทีเดียวนะครับน่าจะเห็นกันอยู่นะครับเพราะว่ามันอาจจะนิดนึงเนาะมันเขาเรียกอะไรงี้อ่ะน่าจะเห็นนะเดี๋ยวผมดูกล้องแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมดูกล้องแป๊บนึงนะใจเย็นเพราะว่าผมเอากล้องโทรศัพท์ถ่ายเนาะผมพยายามจะทำให้เห็นแป๊บหนึ่งจะได้กระจ่างสักทีนะครับว่าใช้อะไรยังไงนะโอเคโฟกัสแล้วอ้าวโอเคแจ๋วเลยใช้ได้เลยนะครับเรามาดูกันเลยนะครับตั้งแต่อันแรกนะนะครับอันแรกก็ใช้อะไรเนี่ยอันนี้ก็ปกติอยู่แล้วนะเป็นพวกอะไรของเขาก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็ใช้พีเดิลเท้านะครับเป็นเวอร์ลุ่มนะครับต่อมาก็ใช้ตู้นะครับใช้ตามผมก็ได้นะครับ PHD MOT Moto Y นะครับอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้แคปตามนี้เลยนะครับ2น่าจะเป็น212นั่นแหละครับใช้ตามนี้แล้วก็ใช้ไมค์ตามนี้เลย409ไดนามิกนะครับนะครับพวกนี้ก็ไม่ใส่อะไรมากผมจะไม่ใส่อะไรเลยนอกจากพวกน้อยเกตไว้ตัดเสียงจี่แล้วก็ดีเลย์แล้วก็มีรีเวิร์บแค่นั้นเองครับใส่แค่นี้เองเรามาดูค่าพวกพารามิเตอร์บ้างว่าใช้ยังไงบ้างไดนะครับอันนี้มันจะไม่ใช่แบบว่าเสียงแตกอะไรนะมันจะออกแนวแบบว่าครั้นๆหน่อยนะครับลองดูนะดูค่าไดนะประมาณบ่าย3นะครับเรียกเป็นบ่ายเลยกันเนาะเบสก็แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่ว่าเราจะต้องการให้มันใหญ่ขนาดไหนเสียงกลางก็ไว้ตรงกลางก็ได้แหลมก็เพิ่มมาหน่อยให้มันจิกๆนิดนึงพรีเซนต์ก็สักประมาณ5โมงนะวอลุ่มก็ประมาณเที่ยงกว่าๆแค่นั้นเองครับใช้แค่นี้เลยไม่มีอะไรเลยแค่นี้เองจากนั้นก็เป็นพวกอะไรน้อยเกตแค่นั้นเองครับแล้วก็ใช้ดิจิตอลดีเลย์รีเวิร์บฮอร์นี่ครับคือผมจะใช้แค่นี้เองครับผมจะไม่ใช้อะไรมากเพราะว่าการเล่นมัลติเอฟเฟกต์บางทีบางท่านเนี่ยน้องๆมือใหม่อาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะต้องใส่อะไรเยอะๆหรอมันถึงจะเนียนถึงจะนวลเปล่าจริงๆไม่ใช่มันอยู่ที่เราปรับ EQ ครับอย่าไปใส่เยอะยิ่งใส่เยอะเนี่ยมันจะยิ่งกลืนกินเสียงกีตาร์เราไปเห็นครับอันนี้เราใช้ Fender นะครับใช้ Fender หัวโตนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเสียงมันจะได้ตามผมเลยเด้งๆจิกๆแบบนี้นะครับมีพี่ๆน้องๆถามมาเยอะมากๆสำหรับเสียงนี้นะครับเดี๋ยวผมจัดไปทีละคลิปทีละเสียงกันนะอันนี้เป็นแบบว่าครั้นๆก่อนนะฮะโอเคครั้นๆจัดไปครับผม